สบดีที่16พฤษภาคม2567นายจำเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในพิธีอธิษฤทธิ์จิตและตีตราเหรียญปฐมฤกษ์เหรียญที่ระลึกครุฑมิ่งมงคลกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังในโอกาสวาระครบ91ปีกรมธนารักษ์โดยในช่วงเช้าอธิบดีพร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ได้ทำพิธีบวงสรวงณศาลพระเทวทนบดีสถิตภายในพื้นที่บริเวณโรงกษาปรังสิตได้ร่วมพิธีอธิษฐานจิตครุฑมิ่งมงคล91ปีกรมธนารักษ์บริเวณสวนตีตรามีคณาจารย์ร่วมปลุกเสกอธิษฐานจิตเหรียญครุฑมิ่งมงคลดังนี้ 1. พระราชพัฒนากรเจ้าคุณสมชายวัดปริวาสราชสงครามกรุงเทพมหานคร 2. พระปฐมวราจารย์หลวงพ่ออวยพรวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐม 3. พระครูวิทูลสุนทรกิจชานรงค์วัดเหล่ากรุงเทพมหานคร 4. พระครูปลัดปราโมทย์ปมุทธิโตวัดมะกอกตะหนิ่งชันกรุงเทพมหานครสื่อแทนฤทธิ์อำนาจบารมีและความเป็นอมตะเป็นที่ศรัทธาของผู้ที่รับราชการและประชาชนโดยทั่วเพราะมีความเชื่อว่าสามารถเพิ่มอำนาจบารมีแก่ตนได้นาคสื่อแทนความยิ่งใหญ่ความมีเสน่ห์และโชคลาภเป็นความเชื่อว่าผู้ใดบูชาจะมีโชคมีลาภร่ำรวยเพิ่มเสน่ห์ในการเจรจาต่อบุคคลอื่นหรือธุรกิจยังมีอีกความหมายคือครุฑจะเป็นตัวแทนของธรรมชาติอำนาจความรุ่งเรืองเจริญงอกงามโดยเปรียบครุฑเป็นดังต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตแผ่ขยายนาคจะเป็นตัวแทนของน้ำความอุดมสมบูรณ์ความไหลลื่นในธุรกิจครุฑกับนาคจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์การเจริญเติบโตรุ่งเรืองในทุกๆด้านเป็นมงคลแก่ผู้ศรัทธาบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลของครอบครัวกรมธนารักษ์จะสร้างเหรียญที่ระลึกครุฑมิ่งมงคลเนื่องในโอกาสครบ91ปีกรมธนารักษ์โดยจะสร้างเป็นเหรียญชนิดเงินลงยาเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลลิเมตรน้ำหนัก18กรัมมีหมายเลขกำกับพร้อมกล่องราคาจำหน่าย 3,000 บาท
เหรียญชนิดทองแดงเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลลิเมตรน้ำหนัก15กรัมราคาจำหน่าย150บาทเปิดให้เช่าบูชาตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม2567เป็นต้นไปที่ร้านค้าสวัสดิการกรมธนารักษ์อาคารกรมธนารักษ์ถนนพระรามที่6แขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมธนารักษ์โทร02 298 6639